น่าเคล็ดชีวิตคู่19ปีอย่าเป็นของตายเงินสามีคือเงินเมียไว้ใจเมียดูแลถ้าคนอื่นหมดตัวแล้วบันเทิงวันที่21มิถุนายน2567 7:41 น.การเวลาพิสูจน์คนมองไม่เหมาะสามีฮาน่าเผยเคล็ดลับชีวิตคู่19ปีอย่าปล่อยตัวเป็นของตายเงินสามีคือเงินเมียฮิวโก้ไว้ใจเมียดูแลถ้าเป็นคนอื่นหมดตัวไปแล้วเป็นเมียที่ขยันทำงานนอกบ้านและดูแลใส่ใจลูกและสามีได้ดีสำหรับฮาน่าทัศนาวลัยที่หลายคนชื่นชมในความเป็นแม่และเมียตัวอย่างไม่ใช่แค่วาสนาดีเป็นสะใภ้เจ้าเท่านั้นแต่ดูเหมือนตอนนี้ยังเป็นวาสนาที่ดีของสามีหนุ่มฮิวโก้จุลจักรจักรพงศ์ด้วยเช่นกันที่ได้เมียดีและน่ารักแบบฮาน่าอยู่เคียงข้างมาตลอด19ปีโดยมีโอกาสเจอฮาน่าที่มาร่วมงานฉลองครบรอบ9ปีของ MARIZ Wellness Clinic และ16ปี Slim Conceptที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เมื่อวันที่20มิถุนายน67ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเคล็ดลับชีวิตคู่กระชับรักหวานฉ่ำเสมอต้นเสมอปลายแถมสามียังรักและหลงมากขึ้นทุกวันชมเมียสวยไม่เปลี่ยนแต่ฮาน่าบอกไม่เคยมั่นหน้าสามีจะรักไปจนวันตายหลายคนชื่นชมฮาน่าเป็นเมียตัวอย่างขอบคุณนะคะเราก็เป็นของเราแบบนี้สามีก็เลยให้การไว้ใจเชื่อใจด้วยความที่คู่ของเราเสมอต้นเสมอปลายเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเขาไม่ถ่ายรูปเรายังไงทุกวันนี้เขาก็ไม่ถ่ายรูปเราอย่างนั้นต่อให้เราแต่งแล้วโพสต์ท่าแล้วขนาดไหนเขาก็ยังไม่ถ่ายเราอยู่ดีหัวเราะคนก็ชื่นชมที่เราขยันทำงานเป็นเมียที่ไม่หยุดทำงานเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเหมือนฆ่าตัวเองมันน้อยลงไปอย่างที่บอกคนรักกันจะสวยหรือไม่สวยจะอ้วนจะดำยังไงเขาก็รักถ้าหมดรักแล้วอะไรก็ไม่รักต่อให้สวยหุ่นดียังไงก็ตามแต่เราต้องท่องไว้เราต้องอย่ามั่นหน้าอย่างที่ทุกคนพูดสามีรักสามีหลงหน้าเหมือนที่เคยพูดไปตราบแผ่นดินยังไม่กลบหน้าอย่ามั่นหน้าว่าสามีจะรักเราไปจนวันตายเพราะฉะนั้นถ้าวันหนึ่งเขาหมดรักเราเราก็จะได้มีอะไรที่เป็นของเราเองเรายังมีอาชีพอยู่ยังทำมาหากินเลี้ยงดูครอบครัวได้หมดเราต้องทำให้เห็นว่าถ้าเธอทิ้งฉันไปฉันก็มีใหม่ได้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นรักษาไว้ให้ดีๆฉันมีทางไปนะจ๊ะอย่าทำตัวแบบไม่มีทางไปอย่าทำตัวปล่อยไปตามอายุตามการเวลาไม่ดูแลตัวเองทั้งหน้าตารูปร่างและดีใจมากเลยสิ่งที่เราทำมาเมื่อ2วันที่แล้วเขานั่งอยู่ที่โต๊ะเขาพูดว่าเธอทำไม19ปีแล้วที่รู้จักกันทำไมเธอยังเหมือนเดิมหน้าเธอยังเหมือนเดิมยังดูเด็กเหมือนเดิมหุ่นเหมือนเดิมทำไมไม่แก่ลงเลยผิดกับเขาที่ปล่อยตัวตามการเวลาชมครั้งแรกครั้งแรกเลยไหมไม่เคยชมขนาดนี้เขาไม่เคยพูดขนาดนี้คือเขาก็หยอดเรามาเป็นตามธรรมชาติแต่เมื่อวันนั้นเขาพูดจริงจังมากเราก็แบบหืมเราต้องแลกมาด้วยความมานะอุตสาหะพยายามสิคะสามีเริ่มแอบหวั่นแล้วเมียสวยขนาดนี้ก็ไม่รู้สินะอย่าปล่อยแล้วกันเมื่อก่อนหลายคนอิจฉามีสามีเป็นฮิวโก้แต่ตอนนี้เราขยันจนโดนชมเป็นวาสนาของฮิวโก้ขอบคุณนะคะค่ะตาถึงมีวิสัยทัศน์ค่ะอย่างที่บอกระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนก่อนหน้านี้คนอาจจะบอกว่าเราไม่เหมาะสมแต่วันหนึ่งจะทำให้เขารู้ว่าเราก็ประคองรักกันมาอยู่ด้วยกันมาก็น่ารักน่าเอ็นดูสงสารคู่เราเถอะนะคะทำผลิตภัณฑ์อะไรก็อย่าลืมอุดหนุนเราด้วยนะคะหัวเราะรายจ่ายทุกอย่างเราดูแลหมดเลยใช่ค่ะเราดูแลทุกอย่างในบ้านมาตลอดตั้งแต่เริ่มต้นอุ๊ยตายแล้วเราดูแลทั้งหมดเลยเหรอเราก็พูดกับเขาว่าไม่ได้แล้วนะหัวเราะคือสามีเขาก็เก็บเงินของเขาปกติแต่ส่วนใหญ่เราทำงานมาเราก็จัดแจงทุกอย่างเอง
ด้วยความที่เราหาเงินด้วยนานๆก็จะไปขอเงินเขาจ่ายค่าบัตรเครดิตทีส่วนใหญ่ก็จ่ายเองทุกอย่างในบ้านทั้งค่าประกันรถค่าประกันสุขภาพค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ทำไมเราทำอย่างนี้มาตั้งแต่แรกล่ะคิดผิดหรือเปล่าเราก็พยายามไปบอกเขาบ้างอุ๊ยตายแล้วเงินในบัญชีก็น้อยลงเราก็ต้องรีบขยันทำงานสักพักก็คิดว่าคงต้องโอนเงินจากบัญชีเขามาใส่บัญชีเรานิดหนึ่งนะคะเงินเราก็คืนเงินเราเงินสามีก็คือเงินเราหัวเราะเขาไว้ใจเราดูแลทุกอย่างใช่โชคดีนะที่ได้เราก็พยายามอวดอ้างสรรพคุณโชคดีนะที่ได้ภรรยาเป็นเราถ้าเป็นคนอื่นเธอหมดตัวนะเธอไม่รู้เลยว่าใครทำอะไรยังไงเธอให้ภรรยาทำทุกอย่างหมดถ้าฉันไม่ดีฉันสูบเธอหมดตัวนะเขาก็หัวเราะยิ้มฉันรู้ว่าเธอไม่ทำหรอกเคล็ดลับชีวิตคู่ของเราเป็นยังไงอารมณ์ดีนี่แหละสำคัญไม่คิดเล็กคิดน้อยก็ลืมไปอะไรที่ไม่ดีก็ลืมไปอย่าไปใส่ใจคนเราชอบขุดความหลังแต่เราเป็นคนที่ลืมอันนี้เป็นโชคดีของสามีมากๆเมื่อเช้ากินอะไรยังลืมเลยเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปคิดอะไรเยอะการทะเลาะกันคืออะไรคือต้องเลิกกันนะถ้าคุณคิดว่าคุณไม่เลิกเพราะฉะนั้นอย่าทะเลาะอย่าเอาเรื่องมาบาดหมางจิตใจทำให้รู้สึกไม่ดีเพราะสุดท้ายเราก็ยังต้องอยู่กับเขาอะไรยอมได้ก็ยอมไม่ได้ก็คุยเคลียร์กันไปเลยบอกตรงๆเลยว่าฉันไม่ชอบแบบนี้ผู้หญิงชอบไม่พูดชอบเก็บแล้วบอกว่าไม่เป็นไรแต่ในใจเดือดร้อนพุ่งพล่านสะสมก็กลายเป็นระเบิดก็แยกทางกันไปเราจะเป็นแบบไม่ชอบก็พูดเลยพูดตรงๆแล้วก็มาปรับได้ก็ปรับไม่ได้ก็บอกเธอเป็นแบบนี้นะทุกอย่างอยู่ที่การคุยกันต้องเคลียร์กันในภายใน24ชั่วโมงอย่าปล่อยให้ผ่านวันผ่านเดือนเป็นปีมันจะกลับมาแก้ไขปัญหามันยากแล้วหลายคู่มีลูกแล้วหวานน้อยลงใช่หลายคู่เป็นแบบนั้นช่วงแรกเราก็ทุ่มเทกับลูกคุณแม่สามีดีมากคุณแม่บอกว่าลูกต้องการเราสามีก็ต้องการเราเพราะฉะนั้นอย่าห่วงลูกมากจนลืมสามีต้องหาทริปที่ไปด้วยกันสองคนที่ไปกันแค่พ่อแม่ลูกไม่เป็นไรหรอกอยู่กับญาติอยู่กับพี่เลี้ยงดูไปแต่เราต้องกระชับสัมพันธ์เราก็เลยกลายเป็นว่าทุกหนึ่งปีเราก็จะมีหนึ่งทริปที่เราไปกันสองคนก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเราก็ยังสนใจเขานะหาเวลากระชับรักเติมความหวานหยอดคำหวานให้รู้สึกว่ากระชุ่มกระชวยซึ่งกันและกันด่วนนายกรัฐมนตรีเศรษฐาเซ็นแล้วคำสั่งให้บิ๊กต่อหวนคืนเก้าอี้ผู้บัญชาการตำรวจการเมืองวันที่20มิถุนายน2567 16:58 ปิดด่วนนายกรัฐมนตรีเศรษฐาลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีให้บิ๊กต่อกลับไปปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วชี้จากนี้เป็นเรื่องของตำรวจวันที่20มิถุนายน2567จากกรณีนายวิษณุเครืองามที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีแถลงกรณีคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณะเกี่ยวกับความขัดแย้งในเรื่องคดีของบุคลากรภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติตร.ที่มีนายฉัตรชัยพรหมเลิศเป็นประธานตรวจสอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจและพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจโดยสรุปผลการตรวจสอบว่ามีความขัดแย้งเกิดขึ้นจริงภายในตำรวจซึ่งในกรณีพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สมควรส่งพลตำรวจเอกต่อศักดิ์กลับตำรวจจึงเตรียมออกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีให้พลตำรวจเอกต่อศักดิ์กลับไปรับตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจตามเดิมเนื่องจากไม่มีอะไรให้สอบต่อส่วนคดีต่างๆให้ดำเนินการไปตามสายงานส่วนการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทางวินัยให้เป็นเรื่องของตำรวจนั้นล่าสุดเมื่อเวลา 16:30 น
ที่รัฐสภานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ว่าได้ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้ข้าราชการตำรวจกลับไปปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติตร.เรียบร้อยแล้วเมื่อบ่ายวันนี้และส่งไปแล้วส่วนจะมีผลบังคับใช้เมื่อไหร่นั้นได้ลงนามไปแล้วและลงวันที่ในวันนี้แต่มันต้องมีขั้นตอนที่จะไปถึงตำรวจขั้นตอนจะใช้เวลานานหรือไม่ตนไม่ทราบสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นคนจัดการให้ทั้งหมดต่อไปนี้ต้องปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนของตำรวจซึ่งถูกต้องแล้ววันนี้ถือว่าจบแล้วนายเศรษฐากล่าวเมื่อถามว่านายวิษณุระบุว่านายกรัฐมนตรีอยากให้การทำงานภายในตำรวจมีความปรองดองนายเศรษฐากล่าวว่าใช่อยากให้เป็นในลักษณะนั้นความจริงแล้วต้องกลับไปที่เรื่องแรกเลยว่าพอเบอร์หนึ่งและเบอร์สองทะเลาะกันมันต้องโยกกลับมาที่สำนักนายกรัฐมนตรีก่อนเพื่อจะบริหารจัดการภายในตำรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบัดนี้เรื่องของการสืบสวนสอบสวนก็ต้องบอกว่าจบไปแล้วเมื่อถามว่าหลังจากนี้นายกรัฐมนตรีหวังอยากให้ตำรวจเป็นอย่างไรนายเศรษฐากล่าวว่าหน้าที่หลักของเขาทราบดีอยู่แล้วว่าเขาต้องทำอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจับพนันออนไลน์เรื่องยาเสพติดเรื่องมีการโจรกรรมและเรื่องอื่นๆมันต้องดีขึ้นผู้สื่อข่าวถามว่ามีการเปรียบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนเป็นเด็กที่ทะเลาะกันขณะนี้ได้ห้ามปรามกันเรียบร้อยแล้วแต่หากในอนาคตเด็กทั้งคู่ยังทะเลาะกันอีกจะทำอย่างไรนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเราน่าจะมองบวกบ้างว่าถ้าเกิดกลับไปแล้วเขาน่าจะรักกันและดีกันแล้วเมื่อถามว่านายรังสิมันต์ โรมสส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลแถลงว่าผลสอบที่ออกมาไม่มีความชัดเจนไม่ว่าปัญหาเว็บพนันออนไลน์หรือกรณีของสองบิ๊กตำรวจนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในเรื่องของเว็บพนันกำลังสืบอยู่และจับได้จำนวนมากการทำงานมีความคืบหน้าในการปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วเมื่อถามว่าการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องสองบิ๊กตำรวจที่มอบหมายให้นายวิษณุออกมาเป็นผู้แถลงผลก็ไม่เป็นที่น่าพอใจนายกรัฐมนตรีย้อนถามว่าเห็นผลการสอบแล้วหรือขอให้ไปดูในรายละเอียดทั้งหมดก่อนดีกว่าเมื่อถามว่าฝ่ายค้านจะขอดูเอกสารผลสอบได้หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ทราบครับต้องว่าไปตามกฎหมายส่วนตัวไม่ทราบ